ื่อตอนต้นช่วงสนทนาของเราในวันนี้คุณน้องเค้กอันธิกานะครับเอาไปดูหน้าเธออีกครั้งนึงเธอใฝ่ฝันว่าเธอจะไม่ผ่าตัดหลังจากที่โดนสาดน้ำกรดพอแล้วถ้าแต่งหน้าด้วยวิธีการแต่งหน้าง่ายๆนั่งประมาณสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยหลังจากผ่านมือของน้องฉัตรคนนี้เป็นอย่างไรขอเชิญพบกับน้องเค้กอันธิกาครับเชิญครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญเลยครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะฮะสวยเลยค่ะเป็นไงครับยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยนะครับดูในมอนิเตอร์เลยครับนั่นนะฮะจับภาพน้องเค้กเลยครับให้น้องเค้กเห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากแต่งหน้านี่ครับยังไม่ให้ดูกระจกนะฮะเรายังไม่ให้ดูกระจกนะครับดูในมอนิเตอร์ตัวเองเป็นไงชอบร้องไห้ไม่ได้ค่ะดอกคอนแทคหลุดไม่ต้องร้องไห้นะฮะไม่ต้องร้องไห้แสดงว่าไม่เห็นลุคตัวเองแบบนี้มานานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะพี่แพทย์10ปีแล้วใช่ค่ะพอใจนะฮะมากค่ะไม่คิดว่าแต่งแล้วมันจะสวยได้ขนาดนี้ใช่ค่ะตอนแรกตกใจเหมือนกันว่ามันทำได้หรออะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะสวยเลย อันนี้แบบถ้ายิ่งดูในมอนิเตอร์ในกล้องนะเราจะรู้สึกว่าแบบมองผ่านๆนึกว่าดารายากไหมครับน้ำชัดครับแต่งหน้าของน้องเค้กจากใจเลยก็นิดนึงครับก็คือยากแต่น้องชัดมองว่าการแต่งหน้ามันก็คือแค่ส่วนนึงวันนี้ที่น้องชัดได้เจอกับคุณเค้กอะครับเราให้กำลังใจมากกว่าการแต่งหน้าสวยเพื่อใช้มองว่าอย่างวันนี้เนี่ยน้องชัดแต่งให้คุณเค้กเขา เป็นคุณเค้กในแบบฉบับที่เขาสามารถออกไปเจอผู้คนได้จริงๆสามารถแต่งหน้าตัวเองได้สามารถเขียนคิ้วทาปากตัวเองได้นะครับอ๋อหมายความว่าได้สอนเทคนิคกับคุณเค้กด้วยใช่ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจากนี้ต่อไปก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ที่เจอกันวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงนี่นะฮะได้สอนเทคนิควิธีการคือเขาจะบอกตลอดว่าต้องตรงนี้นะต้องเน้นตรงนี้นะเราจะต้องปิดตรงไหนอะไรยังไงอะค่ะใช่คือเขาก็สอนเทคนิคว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปเจ็บตัวเราก็ได้เราใช้การแต่งหน้าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราต้องรู้หลักเราต้องรู้หลักต้องรู้หลักค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้เรื่องที่รู้วันนี้ใช่ไหมครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะ คือตั้งแต่ป่วยมาคือเค้กไม่เคยแต่งหน้าเลยคือไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ว่าเราลองละตั้งแต่แบรนด์เคาน์เตอร์จนถึงแบบแบรนด์ดังอะไรเงี้ยพี่เขาซื้อมาให้เราลองหมดแต่ว่ามันแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะใช่ก็ไม่แต่งดีกว่าใช่ค่ะเห็นคุณเค้กบอกว่าเราทำศัลยกรรมมาเป็น10ครั้งแล้วใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราไม่ทำแล้วใช่คือเค้กพอใจละมันคือสงสารคนที่เขาต้องไปเฝ้าเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันต้องพักงานอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็เลยคิดว่าเราไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าคือถ้าเราพอใจแล้วเราก็มีความสุขแต่จริงๆพอมาเจอน้องชาแล้วแบบมันก็มีอีกวิธีนึงที่เราไม่ต้องไปเจ็บตัวก็ได้ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะจริงๆต้องขอบคุณน้องเขาโชคดีที่ได้เจอเขาอะคืออย่างแบบอย่างของคุณเค้กอย่างเงี้ยครับคือหนึ่งผิวเขาไม่กินเขาเรียกว่าไม่ค่อยรับใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องสร้างโครงใหม่อย่างแบบตาข้างนึงคุณเค้กอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเราก็ต้องแก้ให้มันดูแบบว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมก็น้องฉัตรถ้าเกิดว่าจะต้องปรึกษาอีกและเบอร์กันให้น้องเค้กได้โทรไปปรึกษานิดนึงนี้บอกพี่เค้กแล้วครับบอกว่าคือชัยยอมรับนะในตัวผู้หญิงคนนึงที่เขาอาจจะเจอเรื่องที่เลวร้ายแล้วเราก็คุยแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าเราแบบค่อนข้างมีกำลังใจแล้วก็แข็งแรงในหัวใจของเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะไปเป็นวิทยากรให้แบบหลายๆคนที่เขาแบบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยครับบอกว่าถ้าเกิดพี่อยากสวยจริงๆมาหาน้องชัดเดี๋ยวน้องชัดจะแต่งหน้าให้สวยๆไปเป็นวิทยากรไปให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีการคิดบวกมากขึ้นในชีวิตแต่จริงๆแล้วขออนุญาตชื่นชมในกำลังใจของคุณเค้กด้วยที่สุดที่ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วทุกวันนี้บอกโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่ต้องไปสงไปสวยอะไรมันแล้ว
แล้วก็ไม่ทำอะไรละ10ปีที่ผ่านมาเต็มๆนะครับเป็นเพราะเธอยอมรับเป็นเพราะว่าเธอแข็งแรงนะทางสภาพจิตใจของเธอนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2คนเลยครับที่สุดครับครับสำหรับแฟนๆรายการตี10เดย์และดันดาราโกนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆและคลิปไฮไลท์โดนๆติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะกดเลย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 